โอ้แฟนบอลสิงห์บลูเชลซีบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับตอนนี้เชลซีคุยฉลุยครับกำลังจะเซ็นสัญญากับอักเซลดิซาซี่กองหลังจากโมนาโก45ล้านยูโรครับโอ้โหมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างเดวิดออนสตีนของเดลันติกเลยนะครับรายงานบอกว่าเชลซีตอนนี้ได้บรรลุข้อตกลงกับโมนาโกเตรียมเซ็นสัญญากับอักเซลดิซาซี่จะเอามาร่วมทีมในราคาประมาณ45ล้านยูโรนะครับก่อนหน้านี้เราต้องบอกว่าดิซาซี่คนนี้เคยเป็นข่าวกับแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลมาแล้วครับแต่กำลังจะกลายร่างเป็นสิงห์บลูเชลซีณเวลานี้ล่าสุดเชลซีครับบรรลุข้อตกลงกับโมนาโกในการคว้าเซ็นเตอร์แบ็กเลือดน้ำหอมมาร่วมทีมในราคาประมาณ45ล้านยูโรหรือราวๆ38ล้านปอนด์นะครับการเซ็นสัญญากองหลังวัย25ปีคนนี้ครับจะทำให้เชลซีมีตัวเลือกในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทางฝั่งขวาเพิ่มขึ้นเชลซีเจอปัญหาแนวรับเนื่องจากเวสลีย์ฟอฟาน่าพบอาการบาดเจ็บเอ็นควายหน้าข้อเข่านะครับที่น่าจะทำให้เขาต้องพักรักษาตัวไปอีกนานเลยดีซาซี่เนี่ยเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมีของปารีส FC ก่อนจะย้ายไปอยู่กับแรงส์เป็นเวลา4ปีเลยจากนั้นดีซาซี่ก็ย้ายจากแรงส์มาอยู่กับโมนาโกในปี2020ค่าตัวย้ายทีมตอนนั้นราวๆ13ล้านยูโรนะครับยังผ่านการติดทีมชาติฝรั่งเศสไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์ด้วยนะครับลงสนามไป3นัดการเซ็นสัญญาดิซาซี่จะทำให้เชลซีได้เซ็นเตอร์แบ็กมาจากโมนาโกอีกคนครับหลังพึ่งคว้าตัวเบโนบาติชิลครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโอ้โหตอนนี้จะได้มาร่วมงานกันในสิงห์บลูเชลซีสำหรับบาติชิลกับดิซาซี่นะครับเคยเป็นข่าวกับแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลมาก่อนแต่สุดท้ายครับกำลังจะลงเอยกับสิงห์บลูเชลซีนะครับคนนี้ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับกองหลังจะจ่าเนื้อหอมจ้า